ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะนะคะก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ของจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้วันนี้รายการธรรมวลีก็มาช้าไปนิดนึงต้องขออภัยที่โชคด้วยพอดีวันนี้เมนูกับข้าวหลายอย่างว่าจะไม่ทำอะไรนะคะก็ได้ทำตลอดเยอะเลยพี่เนนวันนี้ก็จะเป็นไก่นะไก่กับเป็นไก่สำเร็จรูปค่ะเขาทำเป็นกระเทียมพริกไทยมากับหมูนะคะกระทอดของเด็กๆก็จะมีของทอดเอาไว้ที่อย่างนึงแล้วก็ตั้งใจทำมานานแล้วคือเจ้าเจี้ยวหล่นก็ทำเจ้าเจี้ยวหล่นมาไว้ด้วยกับผักสดแล้วก็ทำพอดีไปเจอปลาซาบะแม่ค้าเขาขายจะไม่ออกซึ่งทุกครั้งที่ไปจ่ายตลาดเนี่ยก็จะไปจ่ายตลาดช่วงเย็นๆจนเกือบจะมืดอะค่ะเพราะกว่าจะสอนเสร็จกว่าจะอะไรเมื่อวานก็พอดีไปหาน้าด้วยน้าสาวไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็เลยไปหาน้ากว่าจะออกมาแล้วก็มาจ่ายตลาดก็เห็นแม่ค้าปลาซาบะเหลืออยู่2ตัวทีนี้ก็เลยคิดมันได้2มันได้3ต่อตัวเองเป็นคนที่คิดอะไรเนี่ยปึ๊ดเป็นสเต็ปไวนิดนึงก็ดูว่าเอ๊ะแม่ค้าเขาขายเหลืออยู่3ตัว2ตัวเนี่ยเขาก็ต้องได้เก็บเอาไว้ขายพรุ่งนี้คนที่ซื้อพรุ่งนี้2ตัวนี้ก็จะไม่อร่อยแม่ค้าถ้าเราช่วยซื้อก็จะได้เงินเราเองก็ช่วยให้เขาไม่ต้องกินขายของค้างคนกินก็จะได้ไม่ต้องกินของค้างและที่สำคัญที่สุดคือเราจะได้มาทำอาหารของเราเมนูแบบทำคล้ายๆกับโลนะคะคล้ายๆกับโลซีฟู้ดอะค่ะนะโลที่เป็นน้ำมายองเนสซีฟู้ดทำกับสลัดทำเป็นมาเป็นโลก็คือเป็นแผ่นแป้งอะค่ะห่อกับปลาซาบะแล้วก็ใส่โหระพาใส่ผักชีคิดเองค่ะว่ามันต้องอร่อยมีคนบอกว่าพระท่านปองแล้วท่านไม่ได้มาคิดอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าเราเข้าใจคำว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยเราจะไม่พูดเรื่องนี้เลยค่ะคนที่ไม่เข้าใจคำว่ากุศลเนี่ยมักจะพูดเรื่องนี้โดยที่ไม่เข้าใจกุศลคือจิตที่มันดีๆอะค่ะมอบสิ่งที่ดีเนี่ยที่เป็นเลิศความเป็นเลิศในด้านกามคุณเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5ทางกามคุณที่มันสัมผัสได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจใจนี่เป็นทางใจทำนามธรรมถ้ารูปธรรมเนี่ยมี5ทางเสียงการที่คุณพูดไพเราะแล้วจริงใจเคยฟังคนพูดไพเราะแล้วไม่จริงใจไหมมันก็เป็นมลพิษเหมือนกันนะท่านญาติธรรมเคยฟังไหมคะมันไพเราะอะค่ะแต่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการของความจริงใจเนี่ยคนฟังมันก็ไม่ปลื้มทำยังไงให้คำพูดของเราเนี่ยมันออกมาแบบจากหัวใจอะจริงใจอะไม่เสแสร้งไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีกิเลสเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมของเราออกมาแบบเสแสร้งผู้ที่เขาไม่ได้ฝึกจิตมาโดยเฉพาะคนที่หวังผลประโยชน์มีความโลภอยู่เนี่ยพอเจอคนที่มีแผนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าทางเขาเรียกเข้าทางคนที่อยากได้กับคนที่หวังผลประโยชน์
จากคนที่กำลังอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกคนหนึ่งอยากได้สิ่งนี้อีกคนหนึ่งกับอยากได้อีกสิ่งนี้อย่างเช่นสมมุติว่าสวัสดีค่ะพี่ยาวพระเสร็จหรือยังคะนะพี่ยาวต้องขออนุโมทนาบุญนะคะไปสร้างพระรู้สึกว่าจะร้อนมากด้วยนะคะช่วงที่สร้างกำลังพูดถึงเรื่องของการสร้างบารมีค่ะพี่ยาวคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้อย่างเช่นอีกคนนึงยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะสมมุติว่าเป็นวัดสมมุติว่าเป็นวัดเพราะมันเรื่องปกติค่ะคนบางคนเนี่ยก็ต้องการชื่อเสียงหรือเป็นองค์กรหรือจะเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆที่มันเป็นองค์กรชมรมเป็นอะไรต่ออะไรถ้าเกิดว่าผู้นำเองหวังผลประโยชน์ก็คืออยากจะทำเพื่อศาสนานั่นแหละไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกบางทีอาจจะอยากจะทำเพื่อชุมชนนั่นแหละอยากจะทำเพื่อส่วนรวมนั่นแหละแต่มันก็คือคำว่าผลประโยชน์อยู่ดีทีนี้คำว่าผลประโยชน์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องการผลประโยชน์ตรงเนี้ยอย่างเช่นคนมีเงินเข้ามาพัวพันกับเราแล้วเขาต้องการผลประโยชน์ด้านนี้อาจจะเป็นชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่พอเขาต้องการเราก็โอ้โหโฆษณาเต็มที่เลยช่วยเขาก็เข้าทางกันถูกมันก็ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ส่วนไอ้คนที่ได้เงินก็ได้สมความปรารถนาถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมก็จะมีความลำเอียงเลยก็จะมีความลำเอียงเพราะว่ามันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทำให้เราทำอะไรอย่างอิสระแต่ถามว่าเมื่อคืนนี้ในช่วงของรายการอุเทศธรรมก็คุยกับท่านพระอาจารย์อยู่ว่าพระอาจารย์บอกว่าพระเนี่ยไปประจบคฤหัสถ์ไม่ได้อ๋อสวัสดีค่ะคุณตั้มเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญคุณตั้มอีกท่านนึงนะคะที่เป็นจิตอาสานะคะทำงานช่วยทางทีมจิตอาสาสมาคมของเราแล้วไม่เป็นสมาคมก็ด้วยนะคะเต็มที่มากนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อคืนคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ค่ะกำลังพูดถึงเรื่องของประจบโยมพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าบางคนเนี่ยพอโยมรวยๆมาก็ประจบโยมดูแลพิเศษกว่าอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยถามท่านพระอาจารย์ไปในรายการว่าเอ้าพระอาจารย์เขารวยสิเขามาแล้วเขามีของมาถวายถ้าเราไม่ดูแลช่วยดูแลเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคือมันไม่ต้องคนรวยหรือคนจนหรอกค่ะใครๆก็ต้องการให้คนดูแลว่าจะถวายยังไงอะไรยังไงอะไรอันนั้นก็คือมันอยู่ที่จิตไงค่ะคือจิตของเราเนี่ยถ้ามันเป็นกุศลสักอย่างทำยังไงเนี่ยมันก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกกันระหว่างจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่ไม่เป็นกุศลทีนี้การทำทานเนี่ยมันผ่านกระบวนการของการรับอารมณ์การรับอารมณ์ในการทำทานเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่5ทางที่เป็นสัมผัสได้ด้วยกายแต่สัมผัสได้ด้วยใจเนี่ยก็คือ6ทางคือใจต่างหากนะคะความพอใจความชอบใจเนี่ยมันมีผลมากกว่าสัมผัสทางกายอีกนะไปมาทางกายเนี่ยก็เรียกกามคุณทั้ง5เนี่ยมีทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ทางเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เขาเปิดรีสอร์ทเปิดโรงแรมเปิดสถานที่บันเทิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะตอบสนองโจทย์5ทางนี้ตาเข้ามาแล้วต้องได้เห็นในสิ่งที่สบายใจหูเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้มีเสียงดนตรีเพราะๆสบายสบายจมูกมันมีกลิ่นหอมๆไม่เหม็นนะลิ้นมีอาหารอร่อยคอยบริการนะคะกายโอ้อากาศที่นี่มันเย็นสบายเหลือเกินเห็นไหมคะครบนะคะสังเกตไหมว่าเราเข้าไปที่ไหนเนี่ยถ้ามันมีไอ้5อย่างนี้ครบเนี่ยแต่ทีนี้ไอ้ตัวใจนี่แหละค่ะสำคัญมันจึงกลายเป็นรสนิยมมันไม่ได้แปลว่าเราจัดอะไรแบบไหนแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกใจทุกคนอย่างคนที่เปิดร้านอาหารเปิดสถานที่บันเทิงต่างๆแล้วคิดว่าจะดึงทุกคนเข้ามา
มันก็จะทำให้เราเนี่ยประเมินสถานการณ์เนี่ยสับสนไปเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนแต่ละคนต้องการอะไรแต่ถ้าเกิดร้านบางร้านอาหารหรือคนที่ขายของเนี่ยเขาตั้งกลุ่มเป้าหมายของเขาไว้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยคือกลุ่มไหนกลุ่มอื่นไม่มาไม่เป็นไรแต่เขาโฟกัสไปที่กลุ่มเนี่ยพอเขาโฟกัสเนี่ยมันก็จะมีคนที่กลุ่มเขาเนี่ยมากันแล้วมันตรงเลยค่ะกับกลุ่มที่เขาต้องการมันก็จะอยู่ได้เหมือนกับวัดปู่จวงเนี่ยค่ะวัดปู่จวงเนี่ยเรามีกลุ่มเป้าหมายของเราชัดเจนแต่ละช่วงเวลาก็กลุ่มเป้าหมายก็คนละกลุ่มกันเราก็จะแจ้งให้ท่านญาติธรรมที่มาทราบเลยนะคะว่าช่วงนี้นะวัดปู่จวงเนี่ยมีกิจกรรมลักษณะแบบไหนถ้าใครชอบคอร์สเข้มเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งมานะแต่ถ้าเกิดจะมาเอาวิปัสสนาที่มันเป็นชีวิตประจำวันทั่วไปก็มานะอะไรอย่างช่วงนี้เด็กๆเนี่ยก็จะตอนนี้กำลังสนุกกับก็ดีขึ้นนะคะหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแบบไม่รู้ตัวดีขึ้นเราอาศัยความใจดีแล้วก็แนะนำพูดคุยกันเขามีอะไรเราก็ฟังอธิบายอย่างเช่นมีการด่ากันขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเปิดสารไข่ฟงอะรับร้องเรียนจากพี่เนนทั้งหลายอาจารย์เขาด่าหนูเมื่อก่อนก็ร้องไห้มาเลยเขาพูดไม่เพราะเขาด่าหนูวันเนี้ยเป็นวันที่เปลี่ยนไปพี่เนนเดินมาอาจารย์เขาด่าหนูอีกแล้วอ้าวแล้วหนูทำยังไงลูกก็เขาด่าหนูไม่เพราะเลยนะเขาก็พูดถึงคำด่าให้ฟังแล้วหนูชอบไหมล่ะไม่ชอบเพราะฉะนั้นคนที่ถูกคนอื่นด่าคนที่ด่าคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นคนที่ไม่ถูกใครรักอยู่แล้วมันคือการโดนลงโทษจากสังคมแต่หนูน่ะเก่งมากเลยวันนี้หนูไม่ร้องไห้ละเพราะฉะนั้นคำด่าของคนอื่นเนี่ยมันจะทำร้ายหนูไม่ได้อีกต่อไปหนูเก่งมากอันนี้ต่างหากที่จะชมเขาก็จะรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เราถูกด่าแล้วเราไม่ร้องไห้เขาไม่รู้เลยว่าเรากำลังสอนให้เขาอยู่เหนืออำนาจของอารมณ์ที่มันไม่พอใจพอเราสามารถที่อยู่เหนืออารมณ์ที่ไม่พอใจได้นั่นหมายถึงว่าความโกรธของเราเนี่ยมันลดลงค่ะความโกรธเนี่ยมันลดเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถอยู่เหนืออารมณ์คนที่โกรธเก่งๆคนที่ไม่พอใจเก่งๆเนี่ยมันคือความโกรธมันคือความไม่พอใจมันคือมีอะไรที่ตัวเองตั้งเอาไว้แล้วตัวเองไม่ชอบอะค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดหรือจะเป็นสถานที่ที่อย่างเช่นยกตัวอย่างที่ไปขุนสถานอะค่ะไปขุนสถานที่พักรีสอร์ทปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยรีสอร์ทเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเดินทางขึ้นไปพักนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่คนจะไปพักรีสอร์ทกันมันเป็นหน้าร้อนนะที่ไปที่พระอาจารย์ถูกนิมนต์ไปโอ้พอหันไปทีนึงค่ะเดี๋ยวนั่งขัดสมาธินิดนึงมดค่ะไต่เต็มขาเลยดีนะไม่กัดมดคันไฟด้วยขาขึ้นนิดนึงหนีมดก่อนเพื่อที่เราจะปฏิบัติภารกิจของเราให้รอดพ้นไปให้ช่วงนี้ได้จะย้ายที่ก็ไม่ใช่ที่แล้วค่ะแต่ห้ามขึ้นมาข้างบนนะคะทีนี้ที่ขุนสถานเนี่ยคุณพ่อของน้องที่เป็นเจ้าของอะค่ะแกคุณพ่อก็ทำข้าราชการแล้วก็เกษียณอายุมาแต่เป็นชาวมูเซอร์นะคะก็ขึ้นมาแล้วก็ทำที่พักที่หลายๆท่านเห็นนะคะคุณพ่อเขาก็น้องเดี๋ยวเป็นคนติดต่อกับเราแต่น้องเขาก็ไม่บอกนะคะว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาก็รับงานแล้วเขาก็ส่งให้คุณพ่อคุณพ่อเขาเองเนี่ยก็เลยมาแล้วก็ดูแลพอเรามาปุ๊บเนี่ยความจริงเนี่ยความพร้อมเนี่ยถามว่ามันโอเคไหมอย่าลืมนะคะว่าคนแก่สองคนน่ะมาเตรียมสถานที่เนี่ยมันก็คงจะไม่โอเคอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเพราะเราเนี่ยเรื่องไม่เยอะค่ะน้ำมันก็ตอนอ่านรีวิวอยู่เนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่นี่เราก็จำได้แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้บอกกับผู้ร่วมเดินทาง
ปกติจะไปที่ไหนซื้อของหรือทำอะไรเนี่ยตัวเองจะเป็นคนละเอียดนิดนึงฮะไม่ได้ยินเสียงเหรอคะท่านอื่นได้ยินไหมคะมีญาติธรรมไม่ได้ยินเสียงค่ะท่านอื่นได้ยินเสียงไหมคะรบกวนช่วยแจ้งนิดนึงเพราะว่าไมค์เปิดอยู่ทั้งสองไมค์เลยนะคะท่านอื่นได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะรบกวนช่วยเช็คเสียงแจ้งการรับฟังหมอได้ยินปกตินะคะคุณดาเล่ขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าช่วยพิมพ์เขาน่าจะอ่านแล้วค่ะนะคะเขาจะได้เช็คอยู่ที่โทรศัพท์เจ้าของนะคะที่คุณสถานเนี่ยทางเราก็อ่านรีวิวขอบคุณค่ะพี่นวลนะคะเราก็อ่านรีวิวของเขาก็ทราบแล้วล่ะค่ะว่าน้ำมันไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าสถานที่ตรงของเขาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันดีมันเป็นสัดส่วนมันโอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปตรงนั้นแต่ทีนี้พอมันมีอาการน้ำไม่ไหลขึ้นมาจริงๆอย่างที่รีวิวเขาแจ้งไว้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคือมันอยู่ที่ผู้นำด้วยถ้าเราเป็นผู้นำเราเป็นอาจารย์เราเป็นคนพาไปเนี่ยไม่เป็นอะไรก็คือไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำอย่างนี้ไม่ได้เราต้องรีวิวเราต้องต่อว่าเราต้องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ของตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่นดังน้อยเหรอคะเปลี่ยนไมค์ก่อนไม่รู้ว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันปรับเสียงหรือเปล่าไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างดังน้อยทำไมมันเปิดอยู่นะคะมันอยู่ที่ผู้นำอย่างเด็กๆสัมมาเนนที่มาเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าหนูขอโทรศัพท์โทรหาแม่หน่อยหนูคิดถึงแม่หนูอยากจะนอนแขนของแม่เด็กเล็กอะค่ะ7 ขวบเนาะเล็กเกินอะมาแต่เราก็โอเคแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่ได้ร้องหาแม่นะคะคือเขาเข้มแข็งขึ้นหลายๆอย่างตอนนี้เด็กหลายคนมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบเราใช้ความรักพัฒนาค่ะเราไม่ได้ใช้กฎกติกาอะไรมากมายแม้กระทั่งพี่เนนเองเนี่ยบางทีก็นอนหลับมีรุ่นพี่หลับกันรุ่นน้องก็หลับตามเราก็ไม่ได้ดุแต่เราใช้วิธีการให้รางวัลขึ้นมาเพื่อที่ไม่นอนจะได้รางวัลกระตุ้นนะคะทีนี้อย่างที่ได้เคยคุยกันว่ามีญาติธรรมหรือเพื่อนกันเลยค่ะสมัยเรียนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นทางโลกมันเป็นกิเลสมันไม่สงบหรอกเอาอย่างนี้ไปล่อเนี่ยจิตมันก็เลยอยู่กับของขวัญมันก็เลยไม่ได้บุญอันนี้คือเหตุผลที่เพื่อนที่เรียนด้วยกันพูดอยากจะอธิบายอันนี้อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับเรารักษาโรคมันจะมีวิธีการรักษาที่หลายขั้นตอนมากแต่ถ้าเกิดคนที่มีความเข้มแข็งมากๆเนี่ยมันก็จะสามารถเลือกวิธีการรักษาที่มันเด็ดขาดแบบจบทีเดียวเลยไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าคนไม่ไหวอะร่างกายมันไม่พร้อมมันไม่ไหวมันก็ต้องเลือกวิธีอื่นที่ค่อยๆชะลอให้มันพอไหวการฝึกจิตเนี่ยบุญเนี่ยมันมีอยู่3 อย่างสิบุญเนี่ยที่เป็นการทำทานก็อาศัยวัตถุเป็นตัวแปรจากวัตถุให้มันกลายเป็นบุญให้มันกลายเป็นใจของเราที่มันดีๆค่ะพอใจเราดีปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงใจที่มันดีนี่แหละมันจะพัฒนาตัวเองแล้วมันก็จะพาเราเนี่ยข้ามภพข้ามชาติไปเกิดในที่ที่ดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้วัตถุไม่เป็นถึงจะมีเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านแต่ว่าเราใช้เงินไม่เป็นเงินนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแปลงหัวใจของเราเนี่ยให้เป็นบุญได้ฉันมีเงินสมมติฉันมีเงินฉันมีรถฉันมีอะไรเธอต้องง้อฉันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลายครั้งอะเคยทำงานกับคนตัวเองก็เลยไม่เป็นแบบนั้นแต่ไปมาก็เราก็เยอะเกินอีกมันไม่พอดีอะ
ประสบการณ์เวลามันจะสอนให้เราปรับตัวจนถึงเวลาที่พอดีเองก็ไปขอร้องให้เขาช่วยงานตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอาร์ตไม่ได้งานดีออกแบบเรื่องภาพเรื่องอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยได้ทีนี้ก็เลยต้องขอพึ่งเขาให้เขาช่วยทำตรงนี้ตัวนี้ให้หน่อยแล้วเราก็คิดว่าเขาเติร์กเขาทำให้เราปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไปทำอย่างอื่นเพราะงานเรามันหลายอย่างมีคนช่วยแบ่งงานไปมีคนช่วยแบ่งงานไปเนี่ยเราก็จะได้ทำอย่างอื่นได้งานมันดีขึ้นมาหน่อยนึงมีคุณภาพมันก็ดูดีนะอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพอเราขอให้เขาช่วยเห็นเขาทำเป็นช่วยทำป้ายนี่หน่อยนะนู้นไหนนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าอาจารย์ต้องมานั่งอยู่ด้วยนะอาจารย์จะเอายังไงเนี่ยอาจารย์บอกมาเลยอาจารย์ไปหาดุนมาให้หน่อยอาจารย์ไปหานี่มาให้หน่อยรูปแบบนี้ใช้ได้รูปแบบนี้ใช้ไม่ได้เราคิดในใจว่างานเราอันอื่นเนี่ยก็เยอะมากแล้วเราต้องมานั่งวิ่งหาภาพนู้นภาพนี้วิ่งหาแล้วไปไหนก็ไม่ได้ด้วยต้องเฝ้าอยู่ข้างๆคือเราต้องการให้ทำเสร็จแล้วเราส่งให้เราดูเพราะว่าต่างคนต่างก็มีออนไลน์ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้แล้วเราก็แก้เอามันก็เราไปจ้างตามร้านนะคะเราก็ไม่ต้องไปนั่งดูเราบอกเขาว่าเราต้องการแบบไหนแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราดูเราก็จะบอกปรับตรงนี้นิดนึงปรับตรงนี้หน่อยนึงค่อยๆปรับไปปรากฏว่าพอเรานั่งเฝ้าหมดเวลาไปวันๆนึงก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัดงานส่วนนี้ทิ้งไปเลยถ้าเราทำเองไม่ได้เนี่ยเราไม่ต้องทำแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเราปรับงานหรือเราแก้งานก็ไปบ่นให้คนอื่นฟังอีกว่าอาจารย์ธรรมวลีอ่ะเรื่องมากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่ตอนเวลาที่ตัวเองจะให้เปลี่ยนเนี่ยเจ้าของก็ทำเสร็จแล้วก็ถามอาจารย์พูดได้ทุกอย่างเลยนะไม่ต้องเกรงใจติชมได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ทำเนี่ยต้องการแค่คำชมเท่านั้นเขาไม่ต้องการคำติแต่พอเราบอกเปลี่ยนอย่างนี้แต่ว่าตัวเองเป็นคนที่พูดเพราะนะคะปกติเนี่ยพูดกับคนหรือพูดกับใครเนี่ยจะเรื่องของความเพราะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้เสแสร้งเป็นนิสัยค่ะก็จะบอกว่าเอ้ยแบบนี้อีกนิดนึงนะคะมันก็จะดีแล้วล่ะอะไรเงี้ยไปให้กำลังใจคนทำอะค่ะแต่ก็ไม่พอใจคนทำก็ไม่พอใจก็เหมือนกับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่พอใจสักทีนึงอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีคือต่อหน้าเราอ่ะพูดว่าพูดอะไรก็ได้ติได้ชมได้หมดแต่เราก็ไม่ตินะคะแต่เราเพียงแค่ขอเพิ่มนี่คือสไตล์ของอาจารย์ธรรมวลีจะไม่เฮ้ยไม่เห็นสวยเลยไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยคือปากเสียแบบนี้เคยเป็นมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วค่ะเพราะรู้ว่ามันไม่ดีถ้าเราต้องการแบบไหนเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ของเราอะค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ขออะไรให้ใครช่วยเพราะว่าถ้าทำไม่ได้เองจะไม่ดำริหรือจะไม่คิดไม่วางแผนที่จะทำเลยอะไรที่ทำไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นไม่ทำทำเท่าที่ทำได้ข้างหน้าตักมีอะไรอยู่ข้างหน้าความสามารถมีอะไรทำแค่ความสามารถมีทำแค่หน้าตักมีถ้าใครเห็นแล้วเวทนาสงสารจะช่วยก็อีกเรื่องนึงก็ทำดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็ทำแค่มีที่สุดของเรามันประมาณนี้แล้วเราก็เอาแค่นี้ค่ะมันภูมิใจตัวเองมากกว่าที่จะจิตของเราเนี่ยมันจะไปเสียกับเรื่องที่มันไม่ควรเสียอันนี้แหละค่ะคือพูดถึงเรื่องของความปานีตอ่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเกรงใจคนเราก็ไม่กล้าพูดหลังจากนั้นมาเนี่ยเราเกรงใจเกินไปอีกท่านจะทำอันนี้คืออีกมุมนึงเขาเรียกว่ามันสุดโต่งไปสองฝ่ายพอเรายอมเกินเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่ยอมบางครั้งพอเราไม่ยอมปุ๊บมันก็ตึงเกินมันก็ต้องอะไรล่ะที่มันจะเป็นตัวปรับสมดุลระหว่างความตึงกับความหย่อนนั้นปัญญาที่เข้าใจสถานการณ์ปัญญาที่มันเข้าใจสถานการณ์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยปรับชีวิตของเราเนี่ยให้มันไม่ตึงจนเกินไปแล้วมันก็ไม่หย่อนจนเกินไปท่านเรียกสิ่งนี้ว่าวิปัสสนาหรือทางสายกลาง
มันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ย บางคนเนี่ยทางสายกลางของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันบางคนเอากามคุณเป็นตัวตั้งของทางสายกลางบางคนเอาความสุขส่วนตัวของตัวเองเป็นตัวตั้งของทางสายกลางแต่สำหรับอาจารย์ธรรมวรีขออนุญาตเอาธรรมะที่พุทธเจ้าสอนตั้งไว้เป็นทางสายกลางเพราะฉะนั้นทางสายกลางของคุณกับทางสายกลางของฉันมันคนละอันกันมันถึงเถียงกันนะคะคนที่เถียงกันทุกวันเนี้ยก็เพราะว่ามันใช้ความสุขเป็นที่ตั้งในการตัดสินทีนี้ไอ้ความเข้าใจรสนิยมกิเลสปัญญาบารมีเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ต่างคนต่างก็ต้องการการยอมรับเมื่อในเวลาเดียวกันที่คนต้องการการยอมรับเนี่ยมันก็เถียงกันเอาให้ชนะทีนี้เราเคยถามตัวเราเองหรือเปล่าคะว่าการเถียงกันแล้วชนะเราได้อะไรจากชัยชนะในการเถียงมีใครเคยกลับมานั่งคิดหรือเปล่าว่าการเถียงแล้วชนะเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยได้อะไรจากการเถียงชนะ 1. ได้ศัตรูยิ่งคนที่เถียงเนี่ยกับเราเนี่ยไม่มีเหตุผลไม่มีความรู้เลยยิ่งเถียงไปยิ่งได้ศัตรูคนที่เถียงเราแล้วเราชนะเนี่ยถ้าเกิดเขามีเหตุผลเขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะขอบคุณเราถ้าเราใช้เหตุผลเพียงพอเนี่ยเอ้ยเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเธอนั่นแหละที่ทำให้ฉันเนี่ยรู้เรื่องนี้โอ้เราได้บุญแล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาในการที่จะพิจารณาอุปนิสัยของคนมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะชนะแบบไม่มีศัตรูสวัสดีค่ะพี่ต๋อมกำลังพูดถึงคนเถียงกันแล้วเอาชนะค่ะเพราะว่าคนเถียงกันแล้วเอาชนะเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเรายอมแพ้เข้าไปให้คนอื่นคิดว่าเขาชนะแต่เราเนี่ยชนะใจของเราเองที่เราอยากจะชนะฟังแล้วงงไหมคะไม่งงนะบางทีเราอยากจะชนะแต่เราเอาชนะความอยากชนะอีกทีหนึ่งยืนนิ่งๆเหมือนกับเหยี่ยวที่บินอยู่บนท้องฟ้าในช่วงที่เหยี่ยวบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยถึงเหยี่ยวจะไม่ลงมาโฉบเหยื่อแต่เหยี่ยวก็มีความสุขอยู่บนท้องฟ้านั้นไม่มีใครทำอะไรเหยี่ยวได้คนที่อยู่ภาวะอยู่เหนืออารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับเหยี่ยวที่อยู่บนท้องฟ้าค่ะคือเราดูทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันเป็นสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยชัยชนะบางอย่างมันเป็นความภูมิใจของคนบางคนนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนบางคนก็มีความเป็นอันตรพาลมีอยู่ครั้งนึงอยากจะเล่าเรื่องนี้เหมือนกันมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วค่ะประมาณหลายปี 2-3 ปีที่แล้วมีเด็กผู้หญิงอยู่คนนึงนะเด็กผู้หญิงคนนึงแกเป็นเด็กที่ก้าวร้าวมากเป็นเด็กก้าวร้าวด้วยความที่เราเนี่ยเห็นแกน่ารักเราก็ชมแกเยอะเลยค่ะชมแกคนนู้นฟังชมแกคนนี้ฟังจนใครๆก็ชื่นชมด้วยค่ะพอคนเราเนี่ยมันเสียอยู่อย่างนึงทุกวันนี้ก็เลยทำเรื่องนี้น้อยลงพอชมมากๆเข้าเนี่ยเด็กคนนี้ก็เลยหลงตัวเองพอคนเริ่มเชื่อถือตัวเองมีเครดิตในสังคมนิดนึงระดับนึงกับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสิ่งที่แกเป็นก็คือแกกลายเป็นว่าเริ่มใส่ร้ายเราอิจฉาแทนพอเรายกเขาขึ้นมาเนี่ยพี่เนนเองเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่สภาวะเนี่ยมันจะมีทุกสังคมค่ะคือภาวะที่เราเนี่ยอยู่ในสถานะที่สวัสดีค่ะแม่ลำพูนจังจังหวัดเลยค่ะนะในสถานะที่เราอยู่เหมือนเขาไม่ได้หรือยังไม่ขึ้นเนี่ยเราจะแบบเหมือนกับอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอมันขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยบางทีบางคนลืมแม้กระทั่งว่าใครเป็นคนที่ทำให้เราได้ตรงนี้คิดไม่ออกว่าทำไมเราถึงได้ตรงนี้ปรากฏว่าพอเรามันเหมือนกับยกเขาขึ้นมาให้สูงอะ
พอมันเสมอกันปุ๊บเขาจะไปต่อค่ะอันนี้จะไปต่อเนี่ยถ้าเขาฉลาดเนี่ยเขาพูดกับเราดีๆหรือทำกับเราดีๆเนี่ยเขาจะได้ไปไกลกว่านั้นอีกแต่ไม่เป็นละมันเป็นวิธีการของชาวโลกตามหลักจิตวิทยาเนี่ยคือการทำลายคู่ต่อสู้เริ่มแบบจับผิดเราอะค่ะเป็นเด็กด้วยนะคะหูอ่อนกว่ากันหลายสิบปีเขาเริ่มพูดเหมือนถ้าภาษาบ้านเราปัจจุบันเรียกดำกันลงอะโอ๊ยทำไมอาจารย์เรียนถึงปริญญาเอกทำไมคิดได้แค่นี้อะไรเงี้ยเหมือนกับยิ่งเด็กอะค่ะเล็กๆอะแล้วพูดแบบนี้เหมือนกับคนฉลาดคำพูดเขาเป็นเด็กฉลาดอะค่ะดูถูกลงไปเนี่ยผู้ใหญ่ยิ่งฟังโอ้โหเด็กคนนี้พูดน้ำไหลไฟดับเลยค่ะพอเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะเริ่มเราไปพูดให้ผู้ใหญ่คนนู้นคนนี้ฟังไม่ดีค่ะด้วยความที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเราก็เลยที่จะเล่าเนี่ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจขอโทษเพื่อให้เรื่องมันจบเขาจะได้ไม่ต้องมีอะไรบอกว่าถ้าเราไม่เชิงขอโทษหรอกค่ะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดกับเขาแต่เหมือนกับแบบถ้าเรามีอะไรกันไม่พอใจอะไรกันโดยที่เรารู้หรือไม่รู้ก็ตามก็ขอให้เราโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันต่อไปนี้เราก็จะได้ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็พูดกับเขาแบบนั้นเพื่อโอโหสิกรรมเขาด้วยเขากับยิ่งรู้สึกมากกว่าเดิมอีกว่าเขาถูกอันนี้ที่จะเล่าให้ท่านญาติธรรมฟังเนี่ยก็คือเป็นบทเรียนของตัวเองการที่เราไปขอโทษคนที่ผิดเนี่ยมันยิ่งทำให้เขาเนี่ยรู้สึกถูกค่ะไม่ควรครั้งนั้นนะคะคือพลาดมากแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอาจารย์ธรรมวรีดูได้ยังไงว่าเขาอิจฉาเราหรือเขาแข่งขันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโดยพฤติกรรมของเขาเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบเราเลยแต่หลังจากด้วยความที่เขาเป็นเด็กไงคะมันดูไม่ยากอะค่ะแม้กระทั่งทรงผมเลยค่ะทรงผมเนี่ยที่มัดแบบเนี้ยเขาก็มัดแบบเราจนถึงทุกวันนี้ทำกับข้าวโพสเฟซบุ๊กท่าปกติเนี่ยพี่ต๋อมเนี่ยก็จะรู้กันว่าท่าไหนเป็นท่าหากินของอาจารย์ธรรมวรีถ่ายรูปชอบเล่นกันนะคะตอนถ่ายรูปมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาจะทำทุกอย่างเหมือนเราหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเรียนแบบกันที่ภายนอกแต่คุณถ้าคุณต้องการที่จะเอาชนะกันเนี่ยมันจะต้องเอาชนะกันในด้านของคุณค่าของจิตใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณค่าของจิตใจของเรามันสูงขึ้นเนี่ยพฤติกรรมของเรามันจะออกมาดีเองไม่ใช่ว่าทำเหมือนกันก็เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งทุกวันนี้ทรงผมของแกเนี่ยก็ยังมัดอยู่เหมือนกับเรามัดเหมือนเลยค่ะแต่เขาเป็นเปาะๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นพฤติกรรมการอิจฉาคนอิจฉาเนี่ยสังเกตมาหลายคนแล้วค่ะว่าทุกวันเนี่ยที่ผ่านมาปีกว่าเนี่ยก็เหมือนกันตัวเองพูดว่าจะทำอะไรมั่งเนี่ยไอ้คนที่มาพูดกับเราฟังกับเราเนี่ยก็จะไปทำทุกอย่างที่เราพูดเลยค่ะอันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกันแต่ทีนี้ถ้าเราเนี่ยวางใจไม่เป็นนะคะอย่างที่พูดถึงเรื่องของเกินมาเรื่องของพี่เนนถูกด่าวันนี้พี่เนนไม่ร้องบอกพี่เนนว่าพี่เนนยอดมากเลยพี่เนนเก่งมากทุกวันพี่เนนอะแพ้ความโกรธตัวเองแต่วันเนี้ยพี่เนนอะเอาชนะความโกรธได้แล้วแล้วต่อไปนี้เนี่ยใครจะด่าเราขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครที่จะทำให้พี่เนนเนี่ยทุกข์ได้อีกต่อไปการนมัสการเจ้าค่ะเพราะว่าบอกกับพี่เนนไปแล้วว่าเคยพูดกับทุกวันอะตอนที่แกร้องไห้อ่ะค่ะแล้วเราก็จะถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถามให้ตลอดเลยค่ะถามให้เด็กรู้สึกอะค่ะถึงเวลาร้องไห้มาแล้วเดินร้องไห้มาตะไกลเลยค่ะเขาว่าหนูเขาลังแกหนูเนน้อยนะก็จะถามว่าตอนเนี้ยพี่เนนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์อ้าวแล้วใครทำเราคนอื่นทำเราเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์หนูโกรธใช่ไหมโกรธความโกรธเป็นทุกข์ตอนนี้เราไม่ต้องพูดอะไรมากเราไม่ต้องไปบอกว่าเด็กเลิกโกรธนะคือเขากำลังโกรธอยู่ค่ะการที่เราจะเอาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยไปให้เขาเลยเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องค่อยๆบอกเขาว่าแต่เราก็ถามคืนนะคะถ้าแบบใช้หลักตรรกศาสตร์หลักปรัชญาค่ะค
คนที่รู้แล้วว่าสิ่งไหนทำแล้วเป็นทุกข์เป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่โง่ถามแบบนี้บ่อยๆคนที่รู้ว่าเราเป็นทุกข์กับเรื่องนี้แล้วเรายังทำมันอยู่เนี่ยเราเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่เด็กๆทุกวันนี้มาดูเนนภูจวงค่ะจะเข้าใจคนอย่างนี้เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นแล้วเป็นทุกข์แล้วเราล่ะเราถูกเอาเปรียบเราเป็นทุกข์ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้วิธีการใช้ตรรกศาสตร์ใช้ปรัชญาในการสอนอยู่ร่วมกันกับพี่เนนวันนี้พี่เนนไม่ร้องแล้วแต่อนาคตไม่แน่นะคะต้องบอกว่ากิเลสอะตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ได้แล้วพรุ่งนี้จะได้อีกนะถ้าเราไม่มีสติสติในที่นี้หมายถึงอนุสติอนุสติก็คือการตามรู้หรือคิดได้ว่ามันไม่ดีแล้วถ้าวันไหนพี่เนนลืมว่ามันไม่ดีก็จะกลับไปทำอีกเขาเรียกว่าอนุสติธรรมานุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมันคือการทำให้จิตเป็นกุศลถ้าเราสามารถที่จะแยกได้ระหว่างกุศลกับอกุศลในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ได้น้อยลงมากเลยเพราะจริงๆแล้วเราเกินกับเรื่องของการให้เนนั่งสมาธิใช่ไหมคะด้วยมีเพื่อนบอกว่าเนี่ยให้เนนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเอาของมาล่อเนี่ยมันเป็นกิเลสล้วนๆเลยคุณต้องดูว่าพี่เนนเนี่ยยังเอาชนะความง่วงไม่ได้มันเหมือนกับบันไดอะค่ะที่คุณจะขึ้นไปยอดเขาคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามภูเขาภายในก้าวเดียวได้คุณก็ต้องขึ้นทีละขั้นอันเดียวกันหรือถ้าใครจะกระโดดทีละ3ขั้นใช้ก้าวน้อยลงมันก็เป็นความสามารถพิเศษหรือถ้าใครมีฤทธิ์เหาะได้ไม่ต้องเหยียบบันไดสักขั้นหนึ่งก็ได้อย่างเหมือนกับคนสมัยพุทธกาลที่เขาฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเลยก็เหมือนกับคนที่สามารถก้าวข้ามเดียวถึงยอดเขาเลยมันมีเขาเรียกว่ามีบารมีแล้วแต่คนที่ยังไม่มีบารมีอย่างพี่เนนเนี่ยยังนอนหมูบเป็นอยู่ในหมูบเขาจะรู้จักคำว่าหมูบค่ะหมูบก็คือนอนลงไปที่พื้นนะคะก้นโด่งๆง่วงนอนทนไม่ไหวก็หมูบก็เลยบอกว่าพี่เนนถ้าใครไม่หมูบเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้มีของขวัญให้ก็ปรากฏว่ามันก็ทำให้พี่เนนเนี่ยเอาชนะความง่วงด้วยรางวัลอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ชนะความง่วงจิตเนี่ยมันอาจจะมีกิเลสอยู่บ้างเพราะอยากได้ของขวัญแต่อย่างน้อยๆเนี่ยพี่เนนก็มีแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับความง่วงรู้จักแล้วว่าการต่อสู้กับความง่วงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงดีกว่าเกิดมาไม่เคยคิดจะต่อสู้กับอะไรเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจิตเนี่ยจะมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกว่าเอ้ยก็แค่เด็กมันไม่ง่วงเพราะมันอยากจะได้ของขวัญก็เลยไม่หลับแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะคะคนที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าจิตของเด็กเนี่ยมีการพัฒนาแล้วโดยเอาจิตเนี่ยไปเกาะอยู่กับของขวัญทีนี้เราก็ต้องแก้ไขกันได้ว่าเมื่อได้ของขวัญไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงอย่างบางคนได้ของขวัญไม่ดีเนี่ยร้องไห้แล้วก็หนูทำไมดวงไม่ดีขนาดนี้ได้ของขวัญไม่ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะคะยังปากกายังลบนี่อย่างดีหมดเลยนะคะดินสออย่างดีแต่เขาใจของเขาเนี่ยมันไปอยากได้รางวัลใหญ่ๆจนรางวัลเล็กเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีคุณค่าเรามีวิธีการยังไงอะในการที่จะสอนให้เด็กเนี่ยอยู่กับโลกใบนี้เป็นเราก็เลยบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณค่ามันเท่ากันนะคุณค่าในการจับเพราะทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการจับเท่ากันแต่เราได้ไม่เหมือนกันการที่เราได้ไม่เหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งหรือเก่งมันเก่งตั้งแต่เราจับแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราจับเนี่ยได้ไม่เหมือนกันเนี่ยการที่เรายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าบางคนได้ปากกาบางคนได้เลโก้
ัวต่อบางคนได้ตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกเราให้เราเนี่ยเป็นนักกีฬาเขาเรียกว่าหัวใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคนเราเนี่ยมันต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะมันให้มันมองว่ามันเป็นเกมอย่ามองว่ามันเป็นทุกอย่างของชีวิตเพราะคนเราบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ด้วงสวัสดีนะคะจากปัตตานีค่ะนะคะบางคนเนี่ยไม่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยบางครั้งเนี่ยเราเอาเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดเลยสิ่งที่ตัวเองยังละเรื่องนี้ไม่ได้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคนที่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยยังไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรก็พยายามพูดให้มันใหญ่โตเรื่องนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องใหญ่ไปหมดมันถึงทำให้สมองของเราเนี่ยสูญเสียพลังงานในการพัฒนาตัวเองทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยบอกพี่เนนว่าจับได้อะไรเนี่ยพี่เนนเอาดินสอเนี่ยไปฝากเพื่อนเดี๋ยวเก็บได้เยอะๆแล้วเนี่ยหูจับกว่าจะหมดคอร์สเนี่ยอีกต้อง10วันของขวัญอะไรที่เราได้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ใช้แล้วก็เก็บไปเรียนหนังสือหรือเราไปฝากเพื่อนแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเนี่ยฉันไปบวชเนนมาฉันไม่ได้นั่งหลับเลยหรือได้รางวัลมาเอามาฝากมันไม่เหมือนกับปากกาทั่วไปตรงที่ว่ามันไม่ได้ได้มาง่ายๆถ้าฉันนอนเนี่ยฉันจะไม่มีทางได้อันนี้มาเลยแต่เงินเนี่ยมันสามารถจะซื้อปากกาได้หมดล้านก็ได้แต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้ปากกาของวัดภูจวงไปนะถ้าคุณหลับนี่คือการสร้างคุณค่าในความรู้สึกค่ะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพูดสร้างคุณค่าในความรู้สึกให้กับเด็กให้รู้ความเก่งของตัวเองความสามารถของตัวเองคือผู้ใหญ่เราบางทีเนี่ยเราชอบพูดเยาะเย้ยแล้วก็ดูถูกคนอื่นจนเป็นนิสัยแล้วทำให้เด็กมองเห็นแล้วก็เด็กก็เลยกลัวเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเจอกันมาเท่าไหร่นะคะเป็นค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่ทำผิดแล้วไม่กล้ายอมรับผิดเนี่ยคือบุคคลที่ไม่น่าคบคือแม้กระทั่งความผิดของตัวเองเนี่ยก็ยังรับไม่ได้ในเมื่อมันไม่รับความผิดแล้วคนที่ไม่กล้ารับผิดเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองไม่ได้แล้วพอเรื่องมันใหญ่กว่านี้แล้วคะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเล่นกันอะไรกันผิดนิดหน่อยยังไม่รับผิดอะพอทำงานใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องหาคนรับผิดชอบอะค่ะเราจะเห็นเลยว่าคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยเขาจะออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษแต่ต้องขออภัยนะคะผู้น้อยชาวบ้านพวกเราไม่ค่อยเป็นพวกเราขอโทษไม่เป็นเราไม่พอดีคิดผิดไปขอโทษด้วยพอดีเข้าใจผิดขอโทษด้วยแบบเนี้ยพวกเราไม่เป็นเลยเราไม่เป็นแล้วเราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยพูดรู้เรื่องเป็นเนี่ยเขาไม่เป็นค่ะเอาแค่ง่ายๆเนี่ยอย่างการจับฉลากเนี่ยมันทำให้มองเห็นถึงอุปนิสัยของคนเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเด็กเนี่ยจับฉลากได้รางวัลใหญ่ๆเนี่ยแทนที่ทุกคนจะดีใจกับเด็กคนอื่นเอ้ยดีใจด้วยนะได้แล้วอะไรเงี้ยเด็กๆกับทำไมไม่ใช่เราโอ้ยเสียใจกันใหญ่เลยแล้วชีวิตจริงบนโลกใบนี้มันก็เป็นแบบนั้นเราลองทำโมเดลค่ะโมเดลชีวิตน่ะสังคมเล็กๆในวัดภูจวงจับฉลากมีคนได้รางวัลก็ยังมีคนไม่พอใจแล้วทำไมล่ะสังคมใหญ่ๆบนโลกใบนี้ไอ้คนที่มันได้ดิบได้ดีเนี่ยมันจะมีคนพอใจสักกี่คนก็ในเมื่อคนส่วนใหญ่มันเป็นนิสัยแบบนี้กันหมดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะที่คนส่วนใหญ่จะยินดีในความดีของคนอื่นเราก็ต้องได้สอนจากสังคมเล็กๆไปอ่ะพอเด็กจับรางวัลใหญ่ได้ต้องดีใจกับเพื่อนสิลูกเรายังอยากได้เลยอ่ะมันก็จะกลายเป็นโอกาสในการที่เราจะสอนวันนี้เราอาจจะสอนไม่ได้ทั้งหมดอาจจะไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยเขาผ่านหูอ่ะมันก็เคยผ่านหูสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งท่านญาติธรรมก็เช่นเดียวกันวันหนึ่ง
วันที่เราทำอะไรแล้วดีๆประสบความสำเร็จในช่วงเวลานั้นเราก็ต้องการคนเนี่ยชื่นชมบางคนนะคะแล้วทุกคนก็ทำเป็นเฉยๆไม่รับไม่รู้ดีรู้ร้อนในความดีของคนอื่นในความดีของเราถามว่าท่านจะรู้สึกยังไงท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดท่านยังยินดีในความดีของคนอื่นด้วยหัวใจไม่เป็นแล้วในวันที่เราประสบความสำเร็จหรือทำอะไรเล็กน้อยที่มันน่าจะชื่นชมเนี่ยมันจะเป็นยังไงบางทีเราก็บอกว่าเอ้ยเราเห็นคนอื่นทำแล้วเนี่ยเราปากหนักเราไม่เราเห็นเราก็ชื่นชมในใจนะแต่ว่าเราไม่พูดเฉยเราไม่เคยอิจฉาใครสมมติคนอื่นเขาก็ทำกับเราแบบนั้นไงคะเราจะมาบอกว่าคนนู้นอิจฉาเราคนนี้อิจฉาเราเนี่ยไม่ได้เพราะเราเองเนี่ยทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมไว้หมดแล้วว่าใครทำกรรมแบบไหนมันก็ได้แบบนั้นกรรมเนี่ยมันคือตัวเจตนานะคะที่อยู่ในความคิดที่อยู่ในคำพูดที่อยู่ในการกระทำไม่ใช่ไอ้ตัวที่เรากำลังทำอยู่ไอ้คิดอยู่เป็นกรรมไม่ใช่พูดอยู่เป็นกรรมไม่ใช่ทำอยู่เป็นกรรมไม่ใช่เจตนาที่อยู่ในขณะคิดเจตนาที่อยู่ในขณะพูดเจตนาที่อยู่ในขณะทำเป็นกรรมค่ะเพราะฉะนั้นในขณะพูดถ้าพูดด้วยจิตเป็นอกุศลก็เป็นกรรมชั่วอิจฉาริษยาแต่ถ้าเกิดพูดด้วยจิตเมตตาก็เป็นกรรมดีในขณะคิดถ้าคิดด้วยอำนาจของอกุศลก็เป็นกรรมชั่วถ้าคิดด้วยอำนาจของกุศลก็เป็นกรรมดีในขณะทำการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายของเราเราเคลื่อนไหวด้วยจิตที่เป็นกุศลก็เป็นกรรมดีถ้าเราเคลื่อนไหวด้วยจิตที่เป็นอกุศลก็เป็นกรรมชั่วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตอมขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ